ฮัลโหลครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ผมนะซิโลมาสเตอร์กันอีกแล้วนะครับ New Game World of Warship นะฮะซึ่งตอน World of Warship เนี่ยเป็นเกมออนไลน์ของทาง War Gaming นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วง Close Beta นะฮะก็ผมได้รับสิทธิ์ในการมาเล่นช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวมาแคสกันนะฮะโอเคโดยตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มีอยู่เซิร์ฟเดียวนะฮะต้องใช้อีเมลอะไรล็อกอินก็เหมือนทางซีรีส์ War of World of Tank หรือ World of Warplay อะไรอย่างงี้นะฮะแต่ถามจะบอกก่อนเลยว่า2เกมนั้นผมยังไม่เคยเล่นเลยนะก็จะมาลองสัมผัสกันโอเคคอนเนคเข้าไปก่อนล็อกอินเข้าไปโดยแน่นอนว่าระดับผมก็ใช้เรือของฝั่งญี่ปุ่นนะฮะแต่เราจะมารีวิวอินเทอร์เฟซคร่าวๆกันก่อนลูกที่เป็นฟันเฟืองนี้ก็คือออปชันแน่นอนนะฮะจะมีเนื้อ Connect from Server Help ก็จะเป็นแฟลกต่างๆที่เราอ่านก่อนจะเล่นได้นะฮะโอเคต่อไปคือ Setting ก็รู้กันอยู่แล้วมีกราฟิกแล้วมีคอนโทรลกราฟิกก็มันอัพใหม่ๆอย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้แล้วกัน Exit Game ไม่ต้องกดนะโอเคต่อมาคือถัดจากฟันเฟืองมาคือเป็นโปรไฟล์ของเราเป็น Account ของเรานะฮะคือมันจะเป็นทั้งเหมือนกับตัวเกี่ยวกับ ID เราทุกอย่างนะถ้ากดเข้าไปแรกจะเป็นบอกว่าเป็นเรคคอร์ดว่าเราเนี่ยอยู่ยศไหนว่ายศเราเนี้ยมีอะไรบ้างนะฮะอย่างเช่นยศที่ผมอยู่ตอนนี้คือเป็นเนี่ยสแตนดาร์ดอันเนี้ยแหละคือจะได้บวก 5% อะไรงี้นู่นนี่นั่นอ่ะคือมันจะมีไม่เหมือนกันนะฮะหรือเลเวล5ขึ้นไปจะมีระบบชิปคอมมานเดอร์หรือว่าที่เราเรียกกันว่าผู้การนั่นเองนะฮะก็ต้องอ่านเอาฮะคือจะไม่อธิบายละเอียดนะฮะเพราะไงอธิบายไปบางคนก็ไม่ได้เลยถูกปะเออก็บอกไว้คร่าวๆเฉยต่อมาไอ้นี่เราไม่ต้องสนใจเพราะว่ามันยังไม่มีระบบ Purchase Premium นะฮะซึ่งผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าคือมึงมีพรีเมียมอะคือมึงมีให้เติมพรีเมียมเอ้ยไม่มีให้เติมพรีเมียมแต่มึงเสือกมีเรือพรีเมียมหมายความว่าไงวะโอเคค่อยๆว่ากันกลับไปที่พอร์ตวอลซีนี้ก็คือเป็นสถานะแสดงต่างๆ Create Division ก็เหมือนกับเราสร้างตี้ฮะเราสร้างตี้เหมือนเราสร้างตีแล้วพอเราไปเข้าสนามภูมิก็คือไปพร้อมกันแบทเทิลเดี๋ยวค่อยว่ากันคอฟแบทเทิลรู้สึกคอฟแบทเทิลไอตัวนี้ไม่เคยยุ่งว่ะอ๋อคอฟแบทเทิลคือเป็นทีมที่จะสุ่มมั้งนั่นแหละไม่เคยแตะเลยตรงนี้กดฟิสิกส์ปวดแบทเทิลตลอดแล้วก็นี้คือจะแสดงสถานะด้านขวาสุดของเรานะจะแสดงสถานะเงินแล้วก็ EXPEXP ทองคืออะไร EXP ทองคือสมมุติว่าเราจะอัปเกรดเรือเงี้ยแล้วแต่ละเรือจะมี EXP ของมันเองแล้วถ้าเกิดมันไม่พอขาดเหลือมันจะเอาส่วนนี้มาช่วยเติมนะฮะมิชชั่นคือจะเป็นมิชชั่นแบบเดลี่นะคือจะเลือกให้เราทำเพราะทำเนี่ยจะได้โบนัสมากกว่าเราไปสู้ปกติเราไปลงไปสนามปกตินะฮะมาถัดลงมาจากตัวแบทเทิลตรงนี้นะก็คือพอร์ตก็คือเหมือนกับเป็นก็ตามชื่อก็คือท่าเรือคือตรงนี้เราจะสามารถเลือกว่าเราจะเอาเรือลำไหนไปได้ไปออกรบนะฮะแต่เกมนี้นะฮะไม่เหมือน War Thunder ไม่เหมือน War Thunder ที่ไม่รู้เหมือนค่ายอื่นไม่รู้เหมือนของอันอื่นมานะเพราะผมไม่เคยเล่นแต่ War Thunder เนี่ยเราเอาเครื่องบินเนี่ยออกไปรบเสร็จใช่ป่ะล่วงเสร็จ1ลำเอาลำใหม่ออกมาได้แต่ถ้าเกิดเป็น Warship เนี่ยพังปุ๊บจบเกมครับรอนั่งดูเขาเฉยๆครับโอเคพอร์ตก็คือเลือกเรือของที่เรามีอยู่ในสล็อตเรียบร้อยนะโมดูลคือการอัปเกรดครับจะเป็นอัปเกรดเรือเนี่ยครับจะเห็นนะฮะว่าด้านข้างเนี่ยด้านซ้ายจะมี available XP experience ก็คือเมื่อเราเอาเรือเนี่ยไปลบก็จะได้ EXP กลับมาแล้วในการอัปเกรดเรือแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องใช้ EXP ในการอัปและอัปเสร็จไม่ใช่ว่าได้เลยนะฮะต้องใช้ตังค์มาซื้ออีกนะฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าไอโมดูลชิ้นเนี้ยโมดูลตัวเนี้ยมันใช้ EXP 500แต่เรามีอยู่400ถ้าเกิดว่าคอนเวิร์ต EXP ที่เป็น EXP สีเหลืองทองๆเนี่ยมันมีมากกว่า100เนี่ยมันก็จะดึงส่วนนั้นเอามาเติมแล้วก็อัปเกรดได้เลยนะฮะแล้วโมดูลทั้งท้ายเลยอีกก็คือเมื่อเราอัพผมไม่แน่ใจว่าอัพไม่เต็มน่ะแต่เรามี EXP ถึงอัพข้ามเลยได้หรือเปล่านะมุดถ้าเกิดมุดเนี่ยตอนนี้ผมใช้มิโยกิระดับที่4เป็นไทเออร์4เทียร์4ของฝั่งญี่ปุ่นถ้าเกิดจะอัพเป็นคองโกเราก็ต้องเก็บ EXP ให้ได้9,200นะฮะ
่อมาคือ Tech Tree Tech Tree คืออะไรก็คือเป็นตารางเป็นตารางเป็นชาร์ตที่จะบอกว่าอัพจากเรือที่เราใช้อยู่เนี่ยต่อไปเป็นอะไรอัพเป็นขั้นเป็นสายๆไปนะโดยจะมี Battleship Cruiser Battle Destroyer ก็มีเรือพิฆาตเรือประจันบานแล้วก็เรือลาตะเวนนะฮะโดยตอนนี้ยังมีอยู่แค่3ประเทศเท่านั้นนะก็คือญี่ปุ่นUSA ก็อเมริกานะฮะแล้วก็ USSR สหภาพโซเวียตซึ่งแม่งเป็นซึ่งรุ่นเรือมันสิมีออโรร่าครับระดับ3เทียร์3ซึ่งแม่งเป็นพรีเมียมชิปที่ต้องเติมแล้วมึงเติมไม่ได้คือมันจะมีไว้ทำมะเขืออะไรวะโปรไฟล์ไม่ใช่โปรไฟล์ก็คือเหมือนเมื่อกี้นะฮะอะไรอีกอะเป็นอะไรอีกทางด้านขวาจะบอกสถานะด้านขวาถัดลงมาจากสถานะเงินตราของเรานะฮะแป๊บนึงนะโอเคก็จะบอกสถานะของเรือของเราเรือของเรานะฮะว่าสถานะเป็นไง survivability ก็คือการ survival ก็คือการอยู่รอดหมายถึงแบบเกาะมั่งเลือดมั่งอะไรอย่างงี้ agility ก็คือพวกปืนอะพวกเขาเรียกอะไรอะยุทธปกรณ์อะไรอย่างงี้นั่นแหละ manualability ก็คือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่นะจะไม่เป็นการหักซ้ายหักขวาความเร็วอะไรอย่างงี้cancelment คืออะไรวะอ๋อ cancelment ก็คือการตรวจจับหมายว่าการมองเห็นอะไรเงี้ยมุดฝั่งตรงข้ามคือการมองเห็นอะมันอธิบายไม่ถูกว่ะช่างมันเถอะโอเคเรื่องเรือว่าไออันนู้นอันนี้เป็นไงดีไหมผมจะไม่บอกนะเพราะว่าเพราะส่วนตัวจริงเลยนะส่วนตัวจริงนะเล่นพอดความเป็นเพราะความป่วยเพราะความติ่ง นะก็เดี๋ยวเราลองไปเล่นกันสักตาหนึ่งแล้วกันกากผมไม่รับผิดชอบนะโอเคเราก็จะเล่นเป็นเอามิวกิไปเล่นลักษณะเด่นลืมพูดถึงแอร์คัพแคริเออร์เลยเว้ยจังไปเลยลักษณะเด่นของแต่ละสายก็คือดิสทอยเออร์เนี่ยจะค่อนข้างไวแต่เล็กและเปราะแต่แม่งกูเห็นแม่งหลบกระสุนซ้ายขวากูยิงแทบไม่โดนครูเซอร์คือจะประมาณกลางๆครับคือจะเป็นเรือลาตะเวนแล้วก็มีตอร์ปิโดแล้วดิสทอยเออร์ก็มีตอร์ปิโดมั้งนะแต่แบทเทิลชิปเนี่ยรู้สึกจะไม่มีนะแบทเทิลชิปนี่คือมึงถึกเน้นช้าครับแล้วก็แอร์คัพแคริเออร์คือไม่มีปืนตัวสู้หันเลยแม่งปล่อยเรืออย่างเดียวไอ้ปล่อยเครื่องบินอย่างเดียวตายเฟรมเลยตกโอ้ด่านนี้เป็นแคปเจอร์ก็จะมีหลายแบบด้วยกันว่าจะเป็นแคปเจอร์ฝั่งตรงข้ามแคปเจอร์ฝั่งตรงข้ามแคปเจอร์จุดตรงกลางหรือว่าจะเป็นการแคปเจอร์ทั้ง3จุดเพื่อเป็นรถแต้มอะไรอย่างนี้นะฮะ Autopilot Mode Enabled กด M นะเพื่อดูเป็นแมปแล้วเราเป็นแมปใหญ่เงี้ยนะฮะเราก็จะสามารถเลื่อนได้โดยปกตินะกดชิปเป็นการซูมแบบใช้กล้องเหมือนกับใช้กล้อง2ทางไกลอะไรอย่างงี้นะลูกเมาส์เลื่อนนะฮะแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็คือการเลื่อนเป้าเล็งแต่ว่าป้อมปืนเนี่ยมันจะไม่ได้หันตามทันทีของเรานะฮะอย่างเช่นของผมเนี่ย180มันการหมุน180องศาก็คือครึ่งวงกลมเนี่ยใช้เวลาเกือบ1นาทีก็คือจะทำอะไรก็ต้องคิดต้องวางแผนนะฮะแล้วยิงไปก็ไม่ใช่ว่าโดนตลอดนะบางเล่น Battleship เนี่ยเหมือนเล่น Battleship อย่างผมนะคือแบบค่อนข้างพึ่งดวงว่ายิงไปมันจะโดนไม่โดนนะฮะสถานะด้านซ้ายนะฮะจะเอานี่ไงมีเมาส์แล้วด้านซ้ายนะฮะจะเป็นบอกสถานะของเรือเราจะว่าจะเป็นเลือดเรือว่าไฟไหม้อะไรอย่างงี้ตรงนี้จะเป็นบอกว่าเรือเราหันไปทางไหนแล้วก็มองแล้วก็ป้อมปืนแล้วก็มีสปีดนะสปีดนี่คือเราก็กดเพิ่มขึ้นไม่ต้องกดค้างนะกดเป็นขั้นๆได้นะฮะมันก็จะค่อยๆเร่งขึ้นไปถัดเข้ามาตรงกลาง3อันที่เป็นเส้นเขียวๆตรงนี้นะฮะคือสถานะบอกว่าปืนเราเนี่ยเล็งอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังเล็งหรือว่ารีโหลดอยู่นะถัดลงมา HE กับ AP คืออะไร HE กับ AP คือกระสุนครับHE คือ High Explosive AP คือ Armor Piercing นะฮะเลือกใช้จะเลือกใช้ยังไงก็แล้วแต่เรียกอะไร
แล้วแต่แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนจะเลือกใช้ตุ่มนี่คือเป็นการซ่อมครับเหมือนเราถ้าเกิดเรือเรามีสถานะผิดปกติอย่างเช่นไฟไหม้น้ำรั่วหางเสือไม่ทำงานมอเตอร์พังเงี้ยกดนี้มันจะซ่อมให้ตัวทีนี้ตัวทีคือเป็นการซ่อมเรือเพิ่มเลือดเรือครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ว่ามันจะบางทีก็อาจจะไม่ช่วยลดสถานะอะไรอ่ะครับแล้วก็รุ่นแรกๆนะจะไม่มีเอ้ยมาตกใจนึกว่าเรือจมน้ำมึงอย่าเบียดกูได้เดี๋ยวกูเต้นนั่นไงจะชนจะขึ้นเสียหลักนะฮะตรงกลางนะเห็นนะฮะถัดมาขวาสุดเลยนะขวาสุดเลยจะเป็นแมปครับเป็นมินิแมปจะบอกว่าถ้าเกิดศัตรูโผล่ในเรดาร์เนี่ยแปลว่ามีเพื่อนเราคนใดคนหนึ่งในเห็นชนดิมึงชนดิมึงไอสัตว์เอฟพีเอสเฟมเลสตกไหมครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นบอกขนาดว่ามีลำไหนตายแล้วแล้วลำไหนเราเล็งอยู่อะไรอย่างนี้นะซ้ายสุดบนจะบอกปีนกับเอฟพีเอสครับคุณเห็นไหมครับว่าลงไปเหลือ10กว่าโอเคเริ่มสู้กันเลยดีกว่าผมเล่นอย่างเงี้ยแหละปล่อยให้ออโต้ไพลอตมาทำออโต้ไพลอตทำงานไปแล้วเราก็ค่อยเล็งพยายามมีสมาธิกับการเล็งเพราะว่าไม่งั้นเล็งยากอยู่แล้วมาติดเสาติดภูเขาคุณผิดสัญลักษณ์นะฮะถ้าเกิดเป็นรูปเรือแล้วมี2ขีดอย่างนั้นคือ Battle Ship แล้วเกิดมีขีดเดียวเนี่ยคือ Cruiser ถ้าเป็นแบบเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยคือเป็น Destroyer นะส่วนถ้าเกิดว่าเป็น Aircraft Carrier นะจะเป็นแบบเป็นรูปเรือแล้วเป็นรูปตัวทีอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะแต่มันคือตัวทีอ่ะเห็นมั้ยครับนี่จะขึ้นสถานะครับถ้าเกิดเรายิงโดนมันจะมีบอกแล้วเกิดเราทำอะไรให้เขาเนี่ยเนี่ยผมทำที่เข้าดาเมจแล้วก็ช่วยทำให้เครื่องเรือฝั่งมันไฟลุกนะเนี่ยดับไปแล้วครับโดนยิงมึงหลานก่อนกูจะทำกิลิคอลทั้งสองลูกนะเฟ้ไม่เลยครับชัยชนะของทีมคือที่สุดครับนี่เบสแคปเจอร์ by enemy ก็คือมันไปแคปเจอร์จุดตรงกลางครับแต่เราไม่สนใจครับเรายิงก่อนครับสามารถกดอัลเทอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะกดอัลเทอร์เน็ตแล้วมันจะขึ้นเป็นวิบอกวิบอกกิโลเมตรมันคืออะไรไม่รู้แหละแต่ผมไม่ดูเลือดฝั่งตรงข้ามเฉยๆแล้วมันจะบอกชื่อเรือฝั่งตรงข้ามบอกเลือดแล้วนะว่าอยู่ห่างกี่กิโลผมมาดียิงเนี่ยรีโหลดยังไม่เสร็จแบตเตอร์ชิปข้อเสียคือรีโหลดช้าแล้วแม่งหันช้ามากนะฮะวิ่งใครยิงป่ะต้องเผื่อครับไม่ใช่ว่ามันต้องยิงเผื่อวิ่งเชี่ยเลยแน่เลยมาเออโดนไหมโชคดีโชคดีอันนี้เราเนี่ยเซนหลุยในเรืออังกฤษนะเรืออเมริกาแน่นอนมาเนี่ยโดนรีโหลดอยู่แป๊บนึงเซตกูเดี๋ยวมึงเซตกูแป๊บนึงไม่ลดเลยวะรีโหลดก่อนเนี่ยหนูหนึ่ง15วิหันกลับข้างให้กูมึงเสร็จส่วนใหญ่ผมจะใช้กระสุน AHE ซะมากกว่านะเพราะมันทำให้ไฟฝั่งตรงข้ามลุกได้ AP ผมไม่ค่อยเท่าไหร่เอออย่างหนึ่งเรื่องการชนใครอยากเล่นแบบคามิคาเซ่อย่านะฮะถ้าชนฝั่งเดียวกันเนี่ยโอเคมันจะช่วยมันจะดันกันแต่ถ้าเกิดฝั่งชนฝั่งตรงข้ามเนี่ยระเบิดเลยนะฮะมาหยุดกูจะยิงต่อ AP เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถเจาะเกาะได้เนี่ยดาเมจที่ทำให้มันจะเยอะมากนะฮะแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่ก็ยังถนัดใช้ AHE กว่าอยู่ดีเพราะเนี่ยไฟลุกเต็มเลยนะน้องถ้าไฟลุกจะเกิดอะไรขึ้นไฟลุกคือมันจะเลือดมันจะค่อยๆลดนะฮะเฮ้ยมึงจากคามิคาเซ่กูใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยชิบหายโดนกระโดดล้อมเนี่ยตกใจลาก้าไปเปลี่ยนแคปเจอร์อ่ะชิบหายละมันจะเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวยิงเผื่อ
ไมผมไม่เลี้ยวเข้าไปเลยเรือลำเรือเบทเทิลชิพมันช้านะการหักหลบการอะไรมันจะช้าหมดเลยก็ไม่ค่อยอยากจะไปแบบผัดโผนนะค่อยค่อยเป็นค่อยไปพยายามอยู่แนวหลักไว้นะแล้วถ้าถามว่าชนภูเขาเนี่ยระเบิดไหมไม่ครับเป็นตัวเบรกเลยครับแต่มึงอ่ะกว่าจะออกกว่าจะถอยออกมากว่าจะเลี้ยวออกเนี่ยลำบากครับนั่นอะไรวะนะรุ่นเดียวเลยเทียนไปมันไม่บอกชื่อนะจะเป็นโค้ดเนมแบบละไอโซคาเซ่ไม่นะชนแน่เลยไม่เป็นไรเราถอยก่อนแล้วยิงอีหานี้กันปล่อยให้แบตเตอรี่ปล่อยให้นั่นจัดการไปเฮ้ยตอร์ปิโดเห็นเสร็จแล้วตอร์ปิโดกับตอร์ปิโดเพื่อนกูด้วยเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งมาเบียดกันเดี๋ยวตอร์ปิโดเพื่อนตัวกันเองนะไม่เป็นไรชนนี่เนี่ยตอร์ปิโดถือว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงเกือบที่สุดในเกมนี้แล้วครับถ้าโดนนะลำสุดท้ายครับผมลำสุดท้ายผ่านไปกี่นาทีเองเนี่ยการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะจะกด AD ก็ได้ครับหรือจะกด Q กับ E ครับการเลี้ยวน่าจะมี5ระดับการเคลื่อนไหวของเกมนี้จะมี5ระดับคือเบ่งซ้ายสุดนั่นเนี่ยไม่ขยับไม่ชิบหายไม่รอดเบ่งซ้ายสุดกับขวาสุดแล้วก็ครึ่งนึงนะอย่างละครึ่งนึงถ้าซ้ายเนี่ยเราจะกดได้แค่กด AD หน่อยจะไปได้แค่ไม่เท่าไหร่นะครับมันไม่ผลว่ะหลบไม่พ้นหลุดแล้วเออคิวเดมาลหันสีข้างให้มันครับหันสีข้างให้มันมีกระเซ่เลยดีไหมจบครับได้คิวไว้ก็ไม่รู้ครับโอเคก็จะได้ตังค์ครับเนี่ยเป็นรูปเหรียญแล้วก็ได้ EXP EXP ทั้ง EXP สีเงินและ EXP สีทองนะฮะส่วนมันทองหรือมันเหลืองวะไม่เป็นไรมันก็จะบอกว่า Battle Performance ว่ายิงไปกี่ครั้งป้องกันไปกี่ครั้งอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะฮะโอเคก็เป็นช็อตรีวิวเล็กๆน้อยๆครับนี่ก็จะบอกว่าเราได้อะไรมาบ้างนะฮะโอเคก็เป็นช็อตรีวิวเล็กๆน้อยๆครับสำหรับวันนี้ก็มีคำถามอะไรก็เข้าไปถามในกลุ่มนะจะมีกลุ่มไอ้ World of Warship Thailand อยู่นะฮะก็ขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ไปถามกันได้นะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าเกมอะไรจะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ